เป็นไงครับคันนี้หล่อเลยใช่ไหมครับ Yamaha XSR 155ครับผม Sport Heritage รุ่นใหม่จากทาง Yamaha ที่เพิ่งเปิดตัวก่อนงาน Big Motor Sale เนี่ยได้ไม่นานเลยนะครับมีให้เลือกถึง4สีสันเลยทีเดียวในราคาที่ไม่ถึง 100,000 บาทเรื่องงานประกอบเนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าประกอบในอินโดหรือไทยเพราะถามพนักงานเนี่ยก็ไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ถ้าเป็นเหมือน MT15 คือเครื่อง 155cc วาล์วแปรผันเนี่ยเขาจะประกอบในอินโด Assembly เป็นคันที่ประเทศไทยนะฮะทีนี้มาในเรื่องของการขับขี่ดีกว่า XSR 155ครับผมให้ฟีลลิ่งของท่านั่งที่แตกต่างไปจาก MT15 โดยแทบจะสิ้นเชิงครับ MT15 จะเป็นแบบหน้าก้มนิดๆและตูดโด่งๆใช่ครับแต่ XSR ครับแทบจะนั่งหลังตรงเลยวางแฮนด์แล้วเนี่ยก้มแค่นิดเดียวครับค่อนข้างให้ท่านั่งที่สบายมากๆเลยครับผมเรื่องการขับขี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถเครื่องยนต์155cc วาล์วแปรผันเหมือนจะมีรอบต้นที่ไม่จัดจ้านเท่า MT15 นะครับแต่ว่าเรื่องของพละกำลังของตัวรถเองเนี่ยตั้งแต่รอบกลางถึงรอบปลายเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากตัว MT15 ฉะนั้นใครที่กังวลว่าเรื่องท็อปสปีดเรื่องการขับขี่ทางไกลเจ้า XSR 155จะไหวไหมเนี่ยมั่นใจได้เหมือนกันครับผมว่าท็อปสปีดน่าจะถึงราวๆ130กว่าๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ของ MT15 เนี่ยทำได้ถึง 130-140 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวในส่วนของระบบการสะเทือนครับผมดีเยี่ยมนะครับความคล่องตัวของตัวรถถือว่าสูงมากเลยทีเดียวเสียได้อย่างเดียวคือไม่มี ABS ครับแต่ระบบเบรกที่ให้มาในเจ้า XSR 155เนี่ยเราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆมีพละกำลังในการเบรกที่ดีครับและที่เราชอบมากเลยคือท่านั่งที่สบายและความคล่องตัวที่สูงมากของเจ้า Yamaha XSR เนี่ยไม่ได้น้อยหน้าหรือว่าด้อยไปกว่าเจ้า MT15 ของ Yamaha เลยนี่ครับและด้านหลังครับผมคือต้นแบบงานคัสตอมของเจ้า Yamaha XSR ที่มาในแบบคาเฟ่เฟี้ยวๆเลยนะครับผมวันนี้ครับผมเราได้ลองขับนะครับแค่คร่าวๆในงาน Big Motor Sale นะครับเชื่อว่าเร็วๆนี้ครับผมน่าจะมีโอกาสได้ลองขับขี่แบบบนถนนจริงบนทางไกลนะครับใครที่สนใจ Yamaha XSR 155ครับผมจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีครับแล้วก็มีสีเดียวที่เป็นโชคกระบอกทองคู่หน้าครับผมสีอื่นเนี่ยจะเป็นโชคที่เป็นกระบอกสีดำนะฮะในราคาจำหน่ายอยู่ที่ 91,500 บาทซึ่งเป็นราคาแนะนำจาก Yamaha นะครับไปอยู่ดีลเลอร์เพิ่มเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยก็ลองไปคุยกับที่ดีลเลอร์เอาเองครับติดตามพวกเราครับผมได้ที่ทุกช่องทางของ Auto Station นะครับวันนี้เคนขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ